ขอบบน 164.5 ขอบล่าง 164.5 ขอบบน 169.5 เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรที่มันซ้ำกันดีคำว่าซ้ำขอบบนกับขอบล่างขอบบนกับขอบล่างของอะไรขอบบนของชั้นก่อนหน้ากับขอบล่างของชั้นถัดไปเห็นไหมคะทุกตัวมันจะเท่ากันอีกหนึ่งวิธีในการทบทวนถ้าเราไม่ชอบลบเลขต้องไหมเพราะเราจะมีปัญหากับการลบเลขบวกเนี่ยได้นั่งนับนิ้วไปเรื่อยๆบวกเพิ่มไปเรื่อยๆแต่พอลบเลขติดตัวทดแน่ใจพอเวลาไอ้เลขตัวตั้งเริ่มน้อยกว่าไอ้ตัวล่างเราจะเริ่มมีปัญหากับเรื่องพวกนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่เราใช้สังเกตทีนี้ทำไมเราจะต้องสังเกตตรงนี้เพราะเมื่อเรานำไปสร้างเป็นฮิสโทแกรมจำได้ไหมไอ้รูปแท่งๆเมื่อวานที่ครูให้วาดมาส่งช่วงพักกลางวันต้องไหมคะห้องเราส่งกันอย่างหนาแน่นเลยทีเดียว ทุกห้องเลยส่งอย่างหนาแน่นไม่อยากจะชมออกอากาศเลยอะหนาแน่นมากทีนี้เราไปดูอย่างละเอียดนะคะนักเรียนดูอย่างตั้งใจตรงเนี้ยพวกเราจดไปแล้วล่ะได้ทำมาส่งแล้วล่ะแต่ว่าครูทบทวนอีกหนึ่งครั้งว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรฮิสโทแกรมนะคะเราจะใช้ขอบบนและขอบล่างในการสร้างทีนี้ขอบบนของชั้นแรกขอบล่างและขอบบนของชั้นแรกชั้นแรกเนี่ยมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด5คนหรือความถี่เป็น5ชั้นที่2 18ชั้นที่3 35ชั้นที่4 27ชั้นที่50และชั้นที่5เอาชั้นสุดท้ายเป็น5เหล่านี้เป็นข้อมูลจากตารางเดิมถูกต้องไหมคะที่ครูมาใช้ตรงนี้คือขอบล่างและขอบบนเพื่ออะไรเพื่อเราต้องการสร้างแท่งข้อมูลที่มันติดกันเลยและต่อกันไปเลยมันจะมีตัวเชื่อมอยู่1ตัวก็คือขอบบนของชั้นก่อนหน้าและขอบล่างของชั้นถัดไปฟังแล้วงงเนาะนักเรียนจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวแรกครูเริ่มที่ 139.5 อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นอะไรขอบล่างของชั้นแรกถูกต้องไหมถูกต้องไหมตัวต่อไป 145.5 อันนี้เป็นขอบบนของชั้นแรกนอกจากเป็นขอบบนของชั้นแรกตัวนี้ยังเป็นอะไรด้วยเป็นขอบล่างของชั้นต่อไปด้วยถูกต้องไหมคะเราทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าแท่งที่เราต้องการสร้างขึ้นมาฮิสโทแกรมคือแท่งรูปเหลี่ยมที่มันติดกันต่อกันโดยใช้ข้อมูลตัวต่อเนื่องมาเชื่อมต่อกันนั่นเองนะคะส่วนแกน y ก็คือข้อมูลในเรื่องของจำนวนคนจากตารางในหน้าที่ผ่านมาที่เราทำไปแล้วถูกต้องไหมคะสูงสุดอยู่ที่30ครูก็ตีขึ้นมาสัก3035สูงสุด35แล้วเนี่ยจะตีมากกว่านี้ก็ได้ไม่ว่าแต่อย่าให้น้อยกว่านี้เพราะข้อมูลมันสูงสุดที่35ช่องแรกแท่งแรกจำนวนนักเรียนทั้งหมด5คนอยู่ในช่วงของขอบล่าง 139.5 ขอบบน 145.5 อันนี้พวกเราได้สร้างมาแล้วเรียบร้อยเป็น5ชั้นที่2เป็น18ก็เกือบถึง20เนาะแต่ไม่ถึงชั้นต่อไปเป็น35ชั้นต่อไป27ก็เกิน25มานิดหนึ่งชั้นต่อไป10ชั้นสุดท้าย5เราจะได้ลักษณะนี้เราจะเรียกมันว่าฮิสโทแกรมฮิสโทแกรมนี้บอกอะไรบ้างตรงนี้แหละที่เราจะต้องจดไว้เป็นข้อมูลเผื่อครูใจดีออกข้อสอบข้อเขียนจากฮิสโทแกรมข้างต้นนักเรียนสามารถสังเกตสิ่งต่างๆได้ดังนี้อันแรกจากฮิสโทแกรมประกอบด้วยแกนตั้งและแกนในแนวนอนถูกต้องไหมแกนแนวนอนเราใช้แสดงความกว้างของอันตรภาคชั้นขออภัยหลุดขอบนิดนึงส่วนแกนแนวขออภัยแกนแนวนอนไม่มีใครทักเลยมีแต่เสียงฮะแกนแนวนอนแสดงความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นแกนแนวตั้งแสดงความถี่ของข้อมูลแต่ละอันตรภาคชั้นตกคำนิดนึงไม่ตัดคำนะคะนักเรียนสามารถเขียนต่อไปได้เลยนะไม่ต้องลงบรรทัดใหม่นะคะเขียนยาวๆไปได้เลยอ
มีข้อ1แล้วต้องมีข้อ2ข้อที่2ลักษณะของฮิสโทแกรมเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเรียงต่อติดกันสังเกตนะเหตุที่มันเรียงต่อติดกันเพราะว่ามันมีอะไรเชื่อมกันอยู่ขอบบนและขอบล่างเชื่อมกันอยู่มันเลยทำให้แท่งนั้นเรียงต่อติดกันโดยมีความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างของอันตรภาคชั้นและความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความถี่ของข้อมูลแล้วแหละนึกถึงไอ้แท่งสีฟ้าๆที่เราวาดไปเมื่อสักครู่นี้นะความกว้างของมันก็คือช่วงของอันตรภาคชั้นถูกไหมส่วนความสูงของมันหรือความยาวของมันก็คือความถี่ของข้อมูลในแต่ละช่วงอันตรภาคชั้นนั่นเองข้อที่2เสร็จหรือยังยาวลักษณะของฮิสโทแกรมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เรียงต่อติดกันอย่างที่ครูบอกว่าที่มันเรียงต่อติดกันเพราะเราใช้ขอบบนและขอบล่างนะคะที่มันมีตัวเชื่อมกันอยู่นะโดยมีความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในแนวนอนก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นที่โจทย์กำหนดนั่นเองนะคะส่วนความยาวของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเท่ากับความถี่ของข้อมูลนั้นๆนะคะแล้วก็อย่างที่ครูบอกว่าก่อนที่เราจะมาสร้างฮิสโทแกรมได้เนี่ยเราจะต้องสร้างมาตั้งแต่ตารางแจกแจงความถี่แล้วถึงจะเอาตารางนั้นมาหาขอบล่างขอบบนเสร็จแล้วเอามาสร้างฮิสโทแกรมนะคะเดี๋ยวมีอีกนิดนึงหลังจากฮิสโทแกรมแล้วคือรูปหลายเหลี่ยมของความถี่แต่มันเป็นเรื่องต่อเนื่องนิดเดียวบางคนเนี่ยลอกในหนังสือมาส่งครูเลยก็เลยได้รูปหลายเหลี่ยมมาแล้วแต่เชื่อเถอะว่ายังไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปต่อเลยนะคะ3จุดปลายของด้านกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปก็คือขอบล่างและขอบบนของอันตรภาคชั้นที่เรียงต่อกันนั่นเองนะคะอย่างที่เราได้วาดไปแล้วจุดปลายของด้านกว้างก็คือขอบล่างนั่นแหละนะคะของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปที่มันเรียงต่อกันนะคะก็คือขอบล่างและขอบบนของอันตรภาคชั้นที่เรียงต่อกันนั่นเองต่อข้อที่4ค่ะอีกนิดนึงที่นักเรียนจะต้องรู้จักความกว้างของอันตรภาคชั้นแต่ละชั้นพิจารณาดังนี้ทีนี้ในกรณีที่ครูให้เนี่ยคือว่าถ้าโจทย์ให้
คิดโปรแกรมมาแล้วแล้วโจทย์ต้องการทราบว่าความกว้างของอันตรภาคชั้นแต่ละชั้นเนี่ยกว้างเท่าไรวิธีง่ายๆให้นักเรียนเอาขอบบนลบขอบล่างแค่นั้นเองเราจะได้ว่าความกว้างของชั้นนั้นเนี่ยกว้างเท่าไหร่